คุณเบื่อกับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นี้หรือไม่คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือเปล่าว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการไม่อ่านไม่ตอบอ่านไม่ตอบตอบแชทช้านะคะหรือพฤติกรรมที่ดูเปลี่ยนไปของเขาค่ะและถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่มีข้อสงสัยตรงนี้คุณมาถูกที่แล้วค่ะด้วยการช่วยเหลือคนมากกว่า 20,000 คนของควีนนะคะในวันนี้เนี่ยควีนจะชวนทุกคนมาไขปริศนาว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาดูกันในเพียร์คอร์ดวันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะคะดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะฟังให้จบเลยนะคะกลับมาพบกับ Queen Edge กันอีกแล้วค่ะ Queen เป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen ก็จะเชิญทุกคนมาชัมเพียร์คาร์ดกันในหัวข้อที่ว่าสาเหตุที่เขาเปลี่ยนไปและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะเราจะมาดูกันว่าเขาคิดอะไรกันอยู่นะคะเขาถึงเป็นแบบนี้กับเรานะและเขาจะกลับมาเป็นปกติกับคุณมั้ยและคำแนะนำจากกวนถึงคุณโดยเฉพาะค่ะบอกเลยว่าหัวข้อในวันนี้เด็ดมากๆเลยนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะเพราะฉะนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะและการเข้าใจถึงอารมณ์ของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆค่ะดังนั้นหากคุณพร้อมที่จะได้รับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและค้นหาความจริงในใจของเขานะคะควีนขอชวนทุกคนมาร่วมเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ไปกับควีนด้วยการมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์มาดูดวงส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเพราะคุณรู้ว่าเส้นทางสู่รักแท้ของคุณนั้นเต็มไปด้วยความพลิกผันแต่ด้วยการนำทางที่ถูกต้องจากประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า 20,000 คนของควีนค่ะคุณจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์สู่รักแท้และความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการอย่าปล่อยให้ความลังเลความสงสัยและความสับสนมาขัดขวางคุณจากการมีความรักและความสัมพันธ์ที่ดีในแบบที่คุณ deserve ค่ะหลังไมค์มาหารือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ so วันนี้เนี่ยเรามีผ้าอยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะจากที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะควีนได้ทำการสับไพ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละกองคืออะไรบ้างนะคะสำหรับกองแรกค่ะเราให้เลือกน้องเบบี้โยดานะคะก็จะเป็นน้องเบบี้โยดาท่านี้เลยค่ะกองที่1ค่ะกองที่2นะคะก็จะเป็นน้องเบบี้โยดาท่านี้เลยนะคะและกองสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือน้องเบบี้โยดาท่านี้ค่ะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้เลยนะคะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักที่ทำไทม์สแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks เป็นค่าคู่ให้กันและกันได้นะคะ so if you are ready ค่ะเดี๋ยวเรามา take a deep look กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร let's get started ค่ะEverything goes white I can feel the breeze Euphoric delight Only you and me Pour your honey sickly sweet Keeps me coming, got me weak You could kill me, I'd still beDialing your number 6 feet deep Oh, it's real hard to break this habit It's like I want you 24/7 When I'm without you, boy, I feel sick Think you look better than my prescriptions Nothing สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เรียกน้องเบบี้โยดาภาพนี้เลยนะคะ
นะคะภาพที่ทุกคนเห็นค่ะวันนี้เรามีเบบี้ยดาตัวจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาไฟล์เดาส์กันดีกว่าว่าอะไรก็ครูหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรหัวข้อของเราวันนี้นะคะคือเขาคิดยังไงกับคุณทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะแบบเย็นชาขึ้นอ่านไม่ตอบหรืออะไรก็ตาม whatever นะคะและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมโดยภาพรวมนะคะคลิปวันนี้เนี่ยเป๊ะปังมากๆเลยนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยต้องฟังให้จบเลยนะคะนะและที่สำคัญค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าอยากให้การทำนายดีๆเป็นจริงค่ะอยากปัดเป่าพลังงานลบๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คำว่า love me ฮ่าฮ่าเพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆและเพื่อช่วยให้เขารักคุณมากขึ้นนะคะข้างรักคุณมากขึ้นแคร์คุณมากขึ้นสนใจคุณคนเดียวมีแค่คุณคนเดียวในใจคอมเมนต์ด่วนๆเลยนะคะ love me ฮ่าฮ่าฮ่านะคะเริ่ดเวอร์เลยค่ะฝากกดปุ่มติดตามฉันไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks เป็นกำลังใจกันและกันได้นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้นำไปทำบุญด้วยค่ะขอให้คุณเสริมผลบุญที่คุณทำกับ Queen นะคะช่วยหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จในความรักสักทีหนึ่งนะคะและคุณคู่ควรกับความรักที่ดีค่ะและถ้าใครอยากสมหวังในความรักอยากได้ที่ปรึกษาดีๆอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะก็หลังไมค์มาดูดวงกับควีนได้ค่ะควีนช่วยคนมาเยอะมากเลยนะคะและควีนมีมิชชั่นในการที่จะช่วยให้คนเนี่ยมีความสุขประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เขาต้องการดังนั้นเลือกควีนเป็นโค้ชเลือกควีนเป็นหมอดูของคุณเลือกควีนเป็นที่ปรึกษาดีๆของคุณนะคะหลังไมค์มาคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะควีนกับน้องโครกูยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนค่ะ so เรามา take a deep look กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะน้องใช้ฟอร์สเรียบร้อยแล้วค่ะคนที่เลือกกองนี้นะคะเปรียบเสมือนราชินีผู้งดงามนะคะสวมมงกุฎเพชรระยิบระยับเลยนะคะคุณเป็นคนฉลาดมีความมั่นใจและถือตัวนะคะเป็นการถือตัวแบบที่คนเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะตรงกันข้ามกับมีความรู้สึกเมตตาเอ็นดูคุณอะไรทำนองนี้เลยนะคะบางคนอาจจะมีเลข6336นะคะ3223 236632636นะคะเลข6996อะไรเงี้ยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะหรือพัวพันกับเลขประมาณนี้ค่ะคุณเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นนะคะพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้คนนะคะให้ความช่วยเหลือคนอื่นอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะคุณเปรียบเสมือนแม่ที่แสนห่วงใยนะคะและคุณทำให้คนรอบข้างรู้สึกรักรู้สึกพิเศษกับคุณมากๆเลยนะคะผู้คนต่างชื่นชมคุณแล้วก็ appreciate กับคุณนะคะในความใจกว้างใจดีของคุณค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเช็คกันดีบลูกันว่าไพ่แต่ละกองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ the first one นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นด้านบนเลยนะคะก็คือ two of swords page of cups แล้วก็Four of Coins ค่ะคือ energy ที่ได้รับนะคะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยทั้งคุณและเขาอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าคุยกันน้อยลงหรือวิธีการคุยของเขาเนี่ยอาจจะมีมุมที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงนี้นะคะคนของคุณเนี่ยกำลังประสบเข้ากับสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะหรือว่าการต่อสู้ภายในใจค่ะทำให้เขาเกิดการชัตดาวน์ตัวเองขึ้นมานะคะซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่าณตอนนี้เนี่ยคนของคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะและสำหรับบางคนนะคะเขากำลังทบทวนกับตัวเองอยู่ค่ะบางคนนะคะคนของคุณมีกำแพงในใจนะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการมีความรักแต่ว่าเฮ้ยดันมารู้สึกคุณอะไรทำนองนี้นะคะและตอนนี้เนี่ยคนของคุณเขาก็กำลังต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองอยู่นะคะมันเป็นความต้องการที่เหมือนแบบอยากจะรักคุณแต่ก็รู้สึกยังไม่พร้อมที่จะรักอะไรประมาณนี้ค่ะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะคนของคุณในตอนนี้ค่ะเขากำลังพยายามหาสมดุลระหว่างความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกับกลไกการป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์เชิงลบในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะอาจจะมีissue ในใจอะไรเงี้ยมาก่อนนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเขาอาจจะกลัวการผูกมัดหรือกลัวคุมตัวเองไม่ได้นะคะกลัวถลำลึกกลัว whatever ต่างๆนะคะมันก็เลยมี defense mechanism ในทางจิตวิทยาขึ้นมานะจ๊ะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วค่ะลึกๆเนี่ยคนของคุณเขาก็ยังรู้สึกผูกพันกับคุณนะคะยังสนใจคุณแล้วก็แน่นอนนะคะ
ายังหึงหวงคุณเวลาที่คุณไปสนใจคนอื่นนะคะที่รักนะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเฮ้ยแล้วเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเราได้ไพ่ Angel Answer Oracle Card นะคะเราได้ใบนี้ค่ะคือ No No แปลว่าไม่แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะที่รักนะเพราะว่าพลังงานของเขาในตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการมีความสัมพันธ์การผูกมัดกับใครทั้งนั้นแต่อย่าลืมค่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะและในกรณีของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าคนของคุณนะคะเขากำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบและสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมันเป็นแค่ development พัฒนาการของนิสัยและสถานการณ์ของเขานะคะสิ่งสำคัญคือคุณนะคะต้องยอมรับว่า eventually แล้วอะ people grow up คนเติบโตและเปลี่ยนแปลง all the time และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเมื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะมันทำให้พวกเขาได้ค้นพบแง่มุมใหม่ๆของตัวเองและไม่แน่นะคะการที่เขาเปลี่ยนไปในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เขาค้นพบถึงการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเคยเย็นชาและการกลับมาของเขาในครั้งถัดไปเขาจะไม่เหมือนเดิมเขาจะมีการเติบโตมากขึ้นเขาอาจจะแคร์คุณมากขึ้นหรือเขาอาจจะกล้าแสดงออกในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะในสิ่งที่สัมผัสได้ค่ะและ the last one นะคะคือเรื่องของคำแนะนำจากไพ่ Oracle ค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกด love me ฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆในวันนี้นะคะให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงให้เขาคลั่งรักคุณหลงใหลคุณมีแต่คุณคนเดียวนะคะสนใจคุณคนเดียวกด love me ฮ่าฮ่าแบบด่วนๆเลยนะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe กดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge และเป็นค่าขู่ให้กันและกันกด super thanks ให้กันได้ค่ะและถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะอยากสมหวังในความรักอยากประสบความสำเร็จต้องมาหา Queen นะคะให้ Queen เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันคุณให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือชีวิตในแบบที่คุณต้องการจะโค้ชจะเปลี่ยนเบอร์จะดูดวงได้หมดเลยค่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ Oracle ของควีนเนี่ยอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะค่ะ You got this one นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือ Keep an open mind ค่ะ Your soulmate may differ from your usual type and expectation ค่ะสำหรับพลังงานที่ได้รับตรงนี้นะคะควีนรู้สึกว่าคุณต้องเปิดใจให้กว้างต่อทุกๆความเป็นไปได้ที่เข้ามาในชีวิตนะคะและไม่ยึดติดกับความคาดหวัง expectation ของคุณที่คาดว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆจะต้องดำเนินไปในทิศทางที่คุณต้องการหรือว่ามันควรจะเป็นอย่างไรเพราะ actually แล้วเนี่ย universe หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะมีแพลนให้คุณนะจ๊ะที่รักนะซึ่งเป็นแพลนที่อาจจะคาดไม่ถึงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมี expectation ใดๆแต่คุณสามารถมี hope ได้ว่ามันจะ get better นึกออกป่ะแต่ไม่ต้องไป expect ว่าเฮ้ยเขาจะต้องมาในเวลานี้เวลานี้ช่วงเวลาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยคือมันอาจจะยังไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าจักรวาลมีแพลนให้คุณเสมอค่ะและคุณจงเข้าหาสถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะด้วยความ curious ความเต็มใจที่จะ adapt yourself curious คือ curious แปลว่าความอยากรู้อยากเห็น adapt yourself แปลว่าการปรับตัวถ้าคุณรู้จักการ adapt yourself คุณรู้จักการปรับตัวนะคะคุณจะสามารถสร้าง space for growing up and understanding ได้นะคะคือสร้างพื้นที่สำหรับการเติบโตส่วนบุคคลของคุณนะคะและการเข้าอกเข้าใจนะคะและปล่อยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปตามธรรมชาติ go with the flow ไปค่ะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งคุณและเขาต้องเจอค่ะและคุณเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปในทิศทางเชิงลบค่ะเพราะตราบใดที่ทั้งคุณและเขายังมีดวงชะตาต่อกันค่ะมันจะวนกลับเข้ามาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นทำใจสบายสบาย go with the flow ไปนะจ๊ะนะกด love me ฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆในวันนี้ให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงใครกด love me ฮ่าฮ่าฮ่าขอให้เขารักคุณคนเดียวมีคนคนเดียวและสนใจคุณให้มากขึ้นกลับมาเช็คแอคชั่นกับคุณให้มากขึ้นนะคะดังนั้นอย่าลืมกดด้วยค่ะความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะและการเปลี่ยนแปลงของเขาอาจจะทำให้คุณวิตกกังวลใจค่ะแต่เมื่อมีควีนอยู่นะคะ
คุณจะไม่วิตกกังวลอีกต่อไปเลยเพราะควีนจะช่วยให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายเจาะลึกถึงความรักความคิดความรู้สึกของเขารวมทั้งปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในความรักดังที่คุณต้องการค่ะดังนั้นอย่ารอช้าหลังไมค์มาหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาโค้ชกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะอย่าปล่อยให้ความรักของคุณเป็นเพียงแค่ความฝันที่อยู่ในห้วงคำหนึ่งแต่มา Take Action ให้เกิดขึ้นจริงพร้อมกับ Queen Edge ได้เลยนะคะย้ายความสงสัยความกังวลมาหยุดฉุดรั้งคุณจากความรักที่คุณคู่ควรค่ะหลังไมค์มาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง DescriptionBox ตารางนี้ค่ะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะกดกระดิ่งด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Super Thanks ให้กำลังใจกันและกันนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญค่ะขอให้คุณส่วนผลบุญที่คุณทำกับ Queen และน้องเกริกรีนะคะช่วยคุณประสบความสำเร็จในความรักจากที่ทุกคนต้องการเลยค่ะสาธุ99นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอลุ้นกันแบบจุกๆได้เลยค่ะ See you all in the next clip video นะคะ May the fast be with you all ค่ะ So have a good day Have a great day ค่ะน้องใช้ฟอสอีกแล้วนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องเบบี้โยดาภาพนี้เลยนะคะนะคะภาพที่ทุกคนเห็นค่ะวันนี้เรามีเบบี้ยดาตัวจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าอะไรก็ครูหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรหัวข้อของเราวันนี้นะคะคือเขาคิดยังไงกับคุณทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะแบบเย็นชาขึ้นอ่านไม่ตอบไม่อ่านไม่ตอบหรืออะไรก็ตาม whatever นะคะและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมโดยภาพรวมนะคะคลิปวันนี้เนี่ยเป๊ะปังมากๆเลยนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยต้องฟังให้จบเลยนะคะนะและที่สำคัญค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าอยากให้การทำนายดีๆเป็นจริงค่ะอยากปัดเป่าพลังงานลบๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คำว่า love me ฮ่าฮ่าเพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆและเพื่อช่วยให้เขารักคุณมากขึ้นนะคะข้างรักคุณมากขึ้นแคร์คุณมากขึ้นสนใจคุณคนเดียวมีแค่คุณคนเดียวในใจคอมเมนต์ด่วนๆเลยนะคะ love me ฮ่าฮ่าฮ่านะคะเริ่ดเวอร์เลยค่ะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks เป็นกำลังใจกันและกันได้นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้นำไปทำบุญด้วยค่ะขอให้คุณเสริมผลบุญที่คุณทำกับ Queen นะคะช่วยหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จในความรักสักทีหนึ่งนะคะและคุณคู่ควรกับความรักที่ดีค่ะและถ้าใครอยากสมหวังในความรักอยากได้ที่ปรึกษาดีๆอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะก็หลังไมค์มาดูดวงกับควีนได้ค่ะควีนช่วยคนมาเยอะมากเลยนะคะและควีนมีมิชชั่นในการที่จะช่วยให้คนเนี่ยมีความสุขประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เขาต้องการดังนั้นเลือกควีนเป็นโค้ชเลือกควีนเป็นหมอดูของคุณเลือกควีนเป็นที่ปรึกษาดีๆของคุณนะคะหลังไมค์มาคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะควีนกับน้องโครกูยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนค่ะ So เรามา take a deep look กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะน้องใช้ฟอสเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ค่ะเบื้องต้นคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สนุกสนานนะคะชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆชอบการผจญภัยนะคะบางคนค่ะก็จะมีความแบบชอบเชอร์ล็อกโฮมนะคะชอบโคนันเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะคะเป็นคนที่ขี้สงสัยนะแล้วก็เป็นคนที่รักการผจญภัยมากๆนะคะบางคนในที่นี้ค่ะกำลังดิวอยู่กับคนอายุที่มากกว่านะคะคุณเป็นคนที่น่ารักสนุกสนานสดใสค่ะและที่สำคัญนะคะจากพลังงานทั้งมวลตรงนี้นะคะควีนเห็นและควีนรู้สึกว่าบางคนเนี่ยกำลังดิวอยู่กับ twin flame relationship นะคะหรือความสัมพันธ์ที่เป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ mean to be อ่ะมันจำเป็นที่จะต้องเกิดค่ะบางคนจะเดทอยู่กับชาวต่างชาตินะคะ
คุณรู้สึกถึงออสเตรเลีย UK USA จีนนะคะโดดเด่นมากๆเลยค่ะบางคนเนี่ยกำลังถามถึงคนที่เป็นแฟนเก่ากันถ้าไม่ใช่ทวินเฟมกันก็อาจจะเป็นแฟนเก่ากันหรือบางคนเป็นทั้งทวินเฟมเป็นทั้งแฟนเก่าอะไรทำนองนี้นะคะคนเก่าคนคุยเก่าคนที่เคยรู้จักนะคะบางคนผัวพันกับเลข9นะคะมีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณรู้สึกถึงเอเนจีของท้าวเวสสุวรรณหรือพญายมราชอะไรทำนองนี้นะคะท้าวเวสสุวรรณพญายมราชแล้วก็พระแม่อุมาและบางคนนะคะเพิ่งจะไปวัดแขกมาหรืออะไรทำนองเนี้ย something like this นะคะที่ควีนสามารถพิกัพได้ค่ะทีนี้เรามาเช็คกับดีบลูกันเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปนะคะ you got your first one เลยนะคะคือ Ace of Wands ค่ะ the next card นะคะคือ the Emperor นะคะและ the last one เลยคือ Eight of Cups นะคะจาก combination ตรงนี้นะคะ Ace of Wands เนี่ยเปรียบเสมือนการระเบิดตู้มนะคะของพลังงานที่ร้อนแรงเร่าร้อนเลยนะคะที่รักนะมันหมายความว่าคนของคุณในตอนนี้เนี่ยเขากำลังมี inspiration มีแรงบันดาลใจนะคะและมี passion กับสิ่งใหม่ๆในตอนนี้ค่ะซึ่งคุณอย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบเฮ้ยเหมือนเขาไม่มี passion กับคนอื่นหรือเปล่านะคะบางทีคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะว่าจริงๆอะค่ะคนของคุณในตอนนี้นะคะเขากำลังหลงไหลการทำสิ่งใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเดทอยู่กับนักธุรกิจนะคะคนที่มีแพลนที่จะเปิดธุรกิจอยู่นะคะและนั่นเป็นหนึ่งในเศษที่ทำให้เขาดูแปลกไปดูเปลี่ยนไปนะคะถึงอย่างนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ควีนเมนชั่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเฮ้ยมัน mean to be มันจำเป็นที่จะต้องเกิดค่ะเพราะว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการเติบโตของเขานะคะและการ explore himself เขาจะต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบ twin flame relationship นะคะสิ่งนี้มันจำเป็นต้องเกิดเพื่อให้จิตวิญญาณของเขาเติบโตเพราะทวินเฟรมคืออะไรทวินเฟรมคือคู่จิตวิญญาณมาเพื่อให้เติบโตกันและกันนะคะไม่ได้มีเพอร์โพสมาเพื่อเป็นคนรักแต่มาเพื่อให้ได้เติบโตกันและกันการเป็นคนรักกันนั่นคือกำไรนะคะและถ้าคุณอยากจะรู้ถึง how to reunion นะคะควีนแนะนำให้มาโค้ชกับควีนได้นะคะยินดีมากเลยนะคะควีน reunion กับ twin flame แล้วนะคะเราคบกันอยู่นะคะนะเช่นเดียวกับเมล็ดที่งอกและเติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่สง่างามและใหญ่โตนะคะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเขาตรงนี้ค่ะเป็นเพราะเขาต้องการที่จะทำตามความฝันของเขาแพชชั่นของเขาและจุดประกายชีวิตของเขาให้มีความหมายมากขึ้นให้มีคุณค่ามากขึ้นให้มีเป้าหมายมากขึ้นมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ค่ะคนของคุณกำลังจมอยู่กับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของเขานะคะเลยอาจจะทำให้เขาเนี่ยสนใจคุณน้อยลงนะคะและสนใจชีวิตของเขามากขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะว่าคุณเองก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเขา invite ซึ่งก็ต้องรอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่กันนะแต่ meanwhile นะคะควีนก็อยากให้คุณเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็โฟกัสที่เส้นทางการเติบโตของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะคนของคุณเนี่ยยังเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะบางคนจะเดทอยู่กับชาวราศีเมษนะคะและเป็นคนที่ชอบบงการซัมฮาวนะคือรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในแบบที่เขาต้องการชอบเป็นฝ่ายรับผิดชอบชอบเป็นฝ่ายคอนโทรลความสัมพันธ์และเขาต้องการที่จะแสดงพลังและอิสรภาพในชีวิตของตัวเองค่ะความรู้สึกของเขาในตอนนี้เหมือนสวมเสื้อคลุมซูเปอร์ฮีโร่สวมเกราะไอรอนแมนสวมผ้าคลุมแบบด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะและโบยบินไปกับเป้าหมายของเขาโบยบินไปกับเป้าหมายของเขานะคะกำลังตัดสินใจในสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาที่เขาต้องเผชิญค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปขอย้ำอีกครั้งนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มัน mean to be และมันจำเป็นต้องเกิดเพราะมันเป็นหนึ่งในดวงชะตาของเขาหนึ่งในโชคชะตาของเขาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องเผชิญค่ะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินในชีวิตคุณจะห้ามให้มันเกิดไม่ได้นะคะเพราะเขาเองก็ต้องเติบโตและ meanwhile คุณเองก็ต้องเติบโตด้วยเช่นกันค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยหล่อหลอมผลักดันให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเติบโตมากขึ้นเป็น better versions of himself นะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดควีนขอย้ำและมันห้ามไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบ twin flame relationship ค่ะนะที่รักนะดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่คุณรอเขาอย่าทุกข์ทรมานใจอย่ากระวนกระวายเลยค่ะในขณะที่เขากำลัง
ติบโตกับชีวิตเขาคุณเองก็ต้องเติบโตกับชีวิตของคุณด้วยเช่นกันค่ะและสิ่งสุดท้ายที่คุณสัมผัสได้นะคะในช่วงตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขากำลังสำรวจห้วงอารมณ์ของตัวเองอยู่นะคะและความต้องการของตัวเองด้วยนะคะเขามองหาสิ่งที่มันลึกซึ้งและมีความหมายในชีวิตของเขามากขึ้นและเขาจำเป็นจะต้องละทิ้งสิ่งบุคคลนิสัยอารมณ์หรืออะไรก็ตามที่เป็นพลังงานเชิงลบที่ทำให้เขาไม่มีความสุขอีกต่อไปและออกเดินทางตามหาสิ่งที่เติมเต็มเขาอย่างแท้จริงนะคะซึ่งควีนก็จะวนกลับไปเมื่อกี้นี้ว่ามันเป็นเส้นทางการเติบโตทางจิตวิญญาณของเขาและเขาจำเป็นที่จะต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อเติบโตนึกออกปะและ at the same time คุณเองก็เช่นกันเขาจำเป็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยที่สุดรั้งให้เขาประสบความสำเร็จที่ทำให้เขาท็อกซิกและ once ทั้งคุณและเขาวนกลับเข้ามาในชีวิตนะคะมันจะเป็นโอกาสสำหรับคุณและเขาที่จะพบกับความสุขในความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นตรงนี้ค่ะคุณเห็นว่ายังไงมันจะวนกลับมาแต่ทุกอย่างมีไทมิ่งของมันนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเขาจะเหมือนเดิมไหมนะคะและก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่าเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะอย่าลืมกด love me ฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆในวันนี้นะคะให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงให้เขาคลั่งรักคุณหลงใหลคุณมีแต่คุณคนเดียวนะคะสนใจคุณคนเดียวกด love me ฮ่าฮ่าแบบด่วนๆเลยนะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe กดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge และเป็นค่าขู่ให้กันและกันกด super thanks ให้กันได้ค่ะและถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะอยากสมหวังในความรักอยากประสบความสำเร็จต้องมาหาควีนนะคะให้ควีนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันคุณให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือชีวิตในแบบที่คุณต้องการจะโค้ชจะเปลี่ยนเบอร์จะดูดวงได้หมดเลยค่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ Oracle ของควีนเนี่ยอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะ You got difference from Angel Answer Oracle Cards นะคะคือ Forgiveness ค่ะอย่างที่บอกคือณตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกโกรธไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีที่เขาเงียบหายไปที่เขาดู careless ที่เขาดูไม่สนใจคุณค่ะแต่นี่คือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นการให้อภัยมีบทบาทสำคัญสำหรับความสัมพันธ์นี้คุณต้องให้อภัยตัวเองคุณต้องให้อภัยเขาให้อภัยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้อดีตไม่มีใคร no one can change อดีตได้เว้นคุณมี time machine แล้วย้อนเวลากลับไปซึ่งในอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะ who knows แต่ at this moment นะคะยังไม่ไปถึงอนาคตนะคุณต้องแบบเรียนรู้จากการให้อภัยค่ะเพราะว่ามันมีบทบาทในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะถ้าโกรธกันอยู่หรือมีเรื่องไม่พอใจอะไรก็ควรจะให้อภัยกันเราควรทะเลาะกันเพื่อเติบโตเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ทะเลาะกันเพื่อเอาชนะเพื่อเลิกกันเมื่อเราให้อภัยค่ะมันเหมือนกับการที่เรากอดใครสักคนเราพูดว่าไม่เป็นไรนะเราจะก้าวไปด้วยกันเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันมันไม่เป็นไรจริงๆกอดนะคะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะการให้อภัยซึ่งกันและกันและการปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตนะคะจะช่วยให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยสร้างพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะที่รักนะและคำแนะนำของคุณนะคะจากไพ่โลกสวยของควีนไพ่โลกสวยของควีนนะคะบอกว่า finances and career ค่ะ financial issue are factor in your love life right now นะจ๊ะมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ควีนเมนชั่นไปด้านข้างต้นนะคะว่าเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับชีวิตของเขาโฟกัสอยู่ที่การเดินทางการเติบโตของเขาการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ย could be possible นะคะช่วงนี้นะคะในระหว่างที่เขาเนี่ยโฟกัสที่ชีวิตของเขาคุณเองก็ควรจะกลับมาโฟกัสที่หน้าที่การงานการเงินอาชีพของคุณนะคะถ้าดีอยู่แล้วทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือคุณต้องหาสมดุลและสัมสุนกันและกันในด้านต่างๆเหล่านี้นะคะและเมื่อคุณและเขารู้สึกมั่นคงและประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและการเงินแล้วนะ
ก็จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์นะคะในมุมที่ควีนมองนะคะมันเป็นเหมือนการสร้างรากฐานให้มั่นคงการสร้างรากฐานมั่นคงให้แข็งแรงดังนั้นเนี่ยจงเป็นกำลังใจกันละกันและฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการในเรื่องความสัมพันธ์นะคะมันยังมีความหวังสำหรับการกลับมาตรงนี้อยู่แต่คุณเองก็ต้องเติบโตเขาเองก็ต้องเติบโตด้วยเช่นกันนะคะจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมค่ะให้คุณโอบกอดโอบรับการเติบโตการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะและเรียนรู้จากการให้อภัยกันและการสนับสนุนความฝันของกันและกันคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่สวยงามและเติมเต็มด้วยความรักและความอุดมสมบูรณ์ร่วมกันได้ค่ะควีนเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะรักๆนะดังนั้นเนี่ยอบกอดกันและกันไม่เป็นไรนะเราจะก้าวไปด้วยกันค่ะกด Love Me ฮ่าฮ่าเพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆในวันนี้ให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงใครกด Love Me ฮ่าฮ่าฮ่าขอให้เขารักคุณคนเดียวมีคนคนเดียวและสนใจคุณให้มากขึ้นกลับมาเช็คแอคชั่นกับคุณให้มากขึ้นนะคะดังนั้นอย่าลืมกดด้วยค่ะความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะและการเปลี่ยนแปลงของเขาอาจจะทำให้คุณวิตกกังวลใจค่ะแต่เมื่อมีควีนอยู่นะคะคุณจะไม่วิตกกังวลอีกต่อไปเลยเพราะควีนจะช่วยให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายเจาะลึกถึงความรักความคิดความรู้สึกของเขารวมทั้งปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในความรักดังที่คุณต้องการค่ะดังนั้นอย่ารอช้าหลังไมค์มาหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาโค้ชกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะอย่าปล่อยให้ความรักของคุณเป็นเพียงแค่ความฝันที่อยู่ในห้วงคำหนึ่งแต่มา Take Action ให้เกิดขึ้นจริงพร้อมกับ Queen H ได้เลยนะคะย้ายความสงสัยความกังวลมาหยุดฉุดรั้งคุณจากความรักที่คุณคู่ควรค่ะหลังไมค์มาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง DescriptionBox ตารางนี้ค่ะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H นะคะกดกระดิ่งด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Super Thanks ให้กำลังใจกันและกันนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญค่ะขอให้คุณส่วนผลบุญที่คุณทำกับ Queen และน้องกรีนะคะช่วยคุณประสบความสำเร็จในความรักดังที่ทุกคนต้องการเลยค่ะสาธุ99นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอลุ้นกันแบบจุกๆได้เลยค่ะ See you all in the next clip video นะคะ May the fast be with you all ค่ะ So have a good day Have a great day ค่ะน้องใช้ฟอสอีกแล้วนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องเบบี้โยดาภาพนี้เลยนะคะภาพที่ทุกคนเห็นค่ะวันนี้เรามีเบบี้ยดาตัวจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาไฟด์ดาวน์กันดีกว่าว่าไรก็ครูหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรหัวข้อของเราวันนี้นะคะคือเขาคิดยังไงกับคุณทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะแบบเย็นชาขึ้นอ่านไม่ตอบไม่อ่านไม่ตอบหรืออะไรก็ตาม whatever นะคะและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมโดยภาพรวมนะคะคลิปวันนี้เนี่ยเป๊ะปังมากๆเลยนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยต้องฟังให้จบเลยนะคะนะและที่สำคัญค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าอยากให้การทำนายดีๆเป็นจริงค่ะอยากปัดเป่าพลังงานลบๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คำว่า love me ฮ่าฮ่าเพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆและเพื่อช่วยให้เขารักคุณมากขึ้นนะคะข้างรักคุณมากขึ้นแคร์คุณมากขึ้นสนใจคุณคนเดียวมีแค่คุณคนเดียวในใจคอมเมนต์ด่วนๆเลยนะคะ love me ฮ่าฮ่าฮ่านะคะเริ่ดเวอร์เลยค่ะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks เป็นกำลังใจกันและกันได้นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้นำไปทำบุญด้วยค่ะขอให้คุณเสริมผลบุญที่คุณทำกับ Queen นะคะช่วยหนุนนำให้คุณประสบสำเร็จประสบความสำเร็จในความรักสักทีหนึ่งนะคะและคุณคู่ควรกับความรักที่ดีค่ะและถ้าใครอยากสมหวังในความรักอยากได้ที่ปรึกษาดีๆอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะก็หลังไมค์มาดูดวงกับควีนได้ค่ะควีนช่วยคนมาเยอะมากเลยนะคะและควีนมีมิชชั่นในการที่จะช่วยให้คนเนี่ยมีความสุขประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เขาต้องการดังนั้นเลือกควีนเป็นโค้ชเลือกควีนเป็นหมอดูของคุณเลือกควีนเป็นที่ปรึกษาดีๆของคุณนะคะหลังไมค์มาคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description
captain's box ตารางนี้ค่ะควีนกับน้องโครกูยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนค่ะ so เรามา take a deep look กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะน้องใช้ force เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยกำลังดิวอยู่กับความสัมพันธ์ที่อยู่ในที่ทำงานนะคะอาจจะเป็นคอลลีกการรูเมทนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะคุณเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมเก่งแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในมุมที่คุณมองนะคะและคุณชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นและคนที่คุณกำลังดิวอยู่ด้วยตอนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณด้วยหรือเป็นที่ปรึกษาสำหรับคุณหรือว่าคุณและเขาต่างแบบมีการปรึกษากันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือนะตอนนี้สถานะเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะและคุณมักจะให้กำลังใจคนของคุณเสมอเช่นเดียวกับที่เขาเองก็มักจะให้กำลังใจคุณนะคะนะบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอาจจะมีเลข2662 4664นะคะ99 9559 9449นะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ในตอนนี้ whatever นะคะคุณดูเป็นคนที่ชอบเรื่องตื่นเต้นในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้อายสำหรับบางคนหรือคนของคุณเป็นคนที่ขี้อายนะคะคุณรู้สึกถึง energy ของคนที่ผิวเข้มกว่านะคะในสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปนะคะ you got the first one นะคะคือ the tower ค่ะ the next cards นะคะคือ ace of cups นะคะ and the last one เลยนะคะคือ page of pentacles ค่ะในช่วงนี้นะคะอาจเกิดการสั่นคลอนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคู่ของคุณนะคะมันเหมือนแบบสายฟ้าที่แบบฟาดลงมาบนหอคอยสูงนะคะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทันทีค่ะและมันมีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะทำให้ทั้งโลกของคุณและเขาเนี่ยสั่นสะเทือนเลยทีเดียวนะคะจริงอยู่ค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะอาจจะดูน่ากลัวหรือว่าทำให้คุณเกิดความอินซิเคียวกับตัวเองนะคะแต่ actually แล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองก็เช่นกันค่ะเพราะว่า you got this one นะคะคือ Ace of Cups นะคะ Ace of Cups เนี่ยเปรียบเสมือนถ้วยวิเศษที่เต็มไปด้วยความรักและอารมณ์ในสิ่งที่คุณสัมผัสได้มันทำให้คุณรู้สึกว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะคนของคุณจะเปิดใจให้กับความรักที่คุณมอบให้เขามากขึ้นค่ะและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณนะคะในช่วงนี้นะคะคนของคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆและเขาสงสัยว่าความรู้สึกอ่อนนุ่มที่อยู่ในใจนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรกันแน่รู้แต่ว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีนะมันเรียกว่าความรักได้หรือเปล่าหรือว่าณตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความชอบเขากำลังประสบกับภาวะ in love กับคุณขั้นรุนแรงแต่เขาไม่สามารถหาคำนิยามมานิยามได้ว่าเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรและอาจจะต้องให้เวลาเขานะคะในการทำความเข้าใจว่าความรู้สึกอ่อนนุ่มที่เกิดขึ้นในใจนี้ความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นชินนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ให้เขาค่อยๆชินกับมันนะคะในสิ่งที่สัมผัสได้ค่ะพอเขายังไม่คุ้นชินนะคะเขาก็เลยอาจจะมีภาวะเขินอายหรือว่าทำตัวไม่ถูกประมาทกุนอายนอกจากนี้นะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่น่ารักมากค่ะที่คุณรู้สึกได้ก็คือตัวคนของคุณนะคะเขินเขาเขินไงเขาเขินอายเกินกว่าที่เขาจะคุยกับคุณนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงเขาไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกเขาทำตัวไม่ถูกและบวกกับว่าช่วงเวลานี้ค่ะเขาอาจจะมีความปรารถนาในการที่จะแบบมีการงานการเงินที่มั่นคงนะคะก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะหรือว่าก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเปลี่ยนงานใหม่เจอสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างความสนใจไปกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับตัวเขาเองนะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะซึ่งรากฐานที่มั่นคงตรงนี้นะคะไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเขาอย่างเดียวแต่ยังส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะอย่างที่ควีนบอกค่ะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะนำมาสู่สัญญาณที่สวยงามในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมกด love me ฮ่าฮ่าฮ่าโน้มรับคำชมแนะดีๆนะคะ
อย่าลืมกด Love Me 555เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆในวันนี้นะคะให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงให้เขาคลั่งรักคุณหลงใหลคุณมีแต่คุณคนเดียวนะคะสนใจคุณคนเดียวกด Love Me 55แบบด่วนๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge และเป็นค่าขู่ให้กันและกันกดซุปเปอร์แตงค์ให้กันได้ค่ะและถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะอยากสมหวังในความรักอยากประสบความสำเร็จต้องมาหาควีนนะคะให้ควีนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันคุณให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือชีวิตในแบบที่คุณต้องการจะโค้ชจะเปลี่ยนเบอร์จะดูดวงได้หมดเลยค่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ Oracle ของควีนเนี่ยอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะ From Angel Answer Oracle Card นะคะ You got this one ค่ะก็คือ Win the next few months นะคะก็คือในอีก 1-2 เดือนต่อจากนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้เหมือนเดิม Exactly แต่ควีนว่ามันจะต้องมีsomething bear มันจะต้องมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะอาจจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์อีกครั้งนึงซึ่ง change ตรงนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราตามธรรมชาติเนาะการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องปกติในชีวิตนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้อง accept มันให้ได้ยอมรับมันให้ได้เขาจะดีขึ้นดีมากกว่านี้ bear แม้ว่าเขาจะไม่เหมือนเดิมทุกประการนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยนำมาสู่การเติบโตในความสัมพันธ์ between you guys นะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่ทั้งคุณและเขาจะได้มีการพัฒนาจะได้มีพัฒนาการมากขึ้นแล้วก็มี self discovery between you นะคะ you and him จ้ะและ this one นะคะคือคำแนะนำจากไพ่โลกสวยของควีนนะคะเป็นคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยค่ะ You got this one ค่ะก็คือ heart to heart conversation นะคะ Honestly discuss your feeling with each other ค่ะการสนทนาจากใจถึงใจนะจ๊ะใจถึงใจถ้าอยากให้คุณเปิดใจคุยกับเขานะคะการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องของความคิดความรู้สึกอารมณ์ความกังวลความปรารถนาการสนทนาที่จริงใจเหล่านี้นะคะจะทำให้สายสัมพันธ์ของคุณและเขาแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะคุณและเขาจะเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นที่รักและมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นค่ะอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะอาจจะเป็นคัตชัไลซ์นะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตนะคะและเป็นหนทางสู่สายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟนนะคะให้คุณเรียนรู้จากการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวของคุณและภายในความสัมพันธ์คุณและภายในตัวของเขานะคะเข้าหากันด้วยความจริงใจและความคิดที่เปิดกว้างค่ะแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะลงตัวมากขึ้นมากกว่านี้นะคะกด Love Me 555เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆในวันนี้ให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงใครกด Love Me 555ขอให้เขารักคุณคนเดียวมีคนคนเดียวและสนใจคุณให้มากขึ้นกลับมาเช็คแอคชั่นกับคุณให้มากขึ้นนะคะดังนั้นอย่าลืมกดด้วยค่ะความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะและการเปลี่ยนแปลงของเขาอาจจะทำให้คุณวิตกกังวลใจค่ะแต่เมื่อมีควีนอยู่นะคะคุณจะไม่วิตกกังวลอีกต่อไปเลยเพราะควีนจะช่วยให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายเจาะลึกถึงความรักความคิดความรู้สึกของเขารวมทั้งปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในความรักดังที่คุณต้องการค่ะดังนั้นอย่ารอช้าหลังไมค์มาหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาโค้ชกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะอย่าปล่อยให้ความรักของคุณเป็นเพียงแค่ความฝันที่อยู่ในห้วงคำนึงแต่มา take action ให้เกิดขึ้นจริงพร้อมกับ Queen Edge ได้เลยนะคะย้ายความสงสัยความกังวลมาหยุดฉุดรั้งคุณจากความรักที่คุณคู่ควรค่ะหลังไมค์มาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะกดกระดิ่งด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Super Thanks ให้กำลังใจกันและกันนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญค่ะขอให้คุณส่วนผลบุญที่คุณทำกับควีนและน้องกระกรีนะคะช่วยคุณประสบความ
สำเร็จในความรักจังที่ทุกคนต้องการเลยค่ะสาธุ99นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอลุ้นกันแบบจุกๆได้เลยค่ะ See you all in the next clip video นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ Have a good day Have a great day ค่ะน้องใช้ฟอสอีกแล้วนะ